พดได้สาบานต่อหน้าคุณปู่แล้วว่าพดไม่ต้องการบ้านทรายทองถึงแม้ว่ามันจะเป็นของพดพดก็ไม่ต้องการพดต้องการเพียงให้คนอื่นดูว่าพ่อแม่ของพดไม่ใช่ลูกไพร่สารเลวไม่ใช่หลานของคนเก่งมะเหลกสัมบะเลเทเมาพดอาจจะกลับไปอยู่บ้านทรายทองแต่ไม่ใช่อยู่อย่างเจ้าของบ้านแล้วก็ไม่อยู่อย่างคนอาศัยชั้นต่ำต้อยที่ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวต้องอดทนสารพัดพดอยากอยู่ในฐานะญาติที่ทุกคนควรจะสงสารถ้าทุกคนทำได้พดจะกลับไปแต่ถ้าต้องอยู่อย่างเจ้าของบ้านพดไม่กลับไปซะดีกว่าความยากจนพดคิดว่าพดทนได้ฉันแนะนำว่าเธอควรจะกลับไปพร้อมครอบครัวพาแม่และน้องของเธอไปด้วยเรามีกำหนดจะออกจากบ้านทรายทองวันที่7หลังจากงานศพคุณตาคุณยายเรียบร้อยแล้วฉันคิดว่าแม่และน้องของเธอที่นี่ไม่มีใครทราบเกี่ยวกับเรื่องบ้านทรายทองถ้าเกิดว่าบ้านทรายทองเป็นของพดพดก็มีสิทธิ์ที่จะทำทุกอย่างได้ไม่ใช่เหรอคะพดไม่เหลืออะไรให้ทะเยอทะยานได้อีกแล้วบ้านทรายทองพดจะอยากได้ไปทำไมน้องๆแต่ละคนเขาก็เลือกทางเดินชีวิตของเขาความหวังความฝันที่เคยมีมันก็ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วก่อนเถอะนะพ่อกำจรพ่อกำจรกลับเถอะลูกไปน่าจะให้รู้เรื่องรู้ราวไปวันนี้เลยนะครับคุณแม่เอาเถอะนะพ่อกำจรเดี๋ยวฉันจะเป็นธุระให้เองไม่ต้องห่วงหรอกยังไงเสียผู้จะมาน่ะเขาก็น่าจะฟังแม่เขาบ้างแล้วนาฝากด้วยก็แล้วกันนะคะคุณดุลอีฉันเนี่ยอยากได้หนูพ่อจะมาเนี่ยเป็นลูกสะใภ้จริงๆเลยค่ะนะคะได้ค่ะคุณนายหนูขอกลับก่อนนะคะหนูหิวข้าวแล้วค่ะอ๋อเหรอคะสวัสดีค่ะหิวแล้วเหรอลูกกลับก่อนนะคะคุณดูเชิญค่ะคุณนะอ้าวไปพ่อกำจรกลับลูกไปนะลูกไปสิไปลูกปะระวังนะลูกงามระวังนะลูกนะลูกแล้วมาเที่ยวใหม่นะคะหนูงามสวัสดีครับลูกฝากด้วยนะคะคุณดูนค่ะคุณนายไปพ่อกำจรดีๆลูกเธอว่าแต่น้องๆของเธอตัวเธอเองก็เคยพูดถึงเรื่องเรียนพูดถึงเรื่องอนาคตเสมอแล้วตัวของเธอเองก็ทำลายความตั้งใจความฝันเหมือนกันเธอลาออกจากโรงเรียนตอนฉันไม่อยู่จะให้พดทำยังไงได้ล่ะคะในเมื่อพดไม่มีเงินสำหรับตัวเองที่จะเรียนหม่อมป้าเรียกพดไปว่าหาว่าพดล้างผ่านสมบัติของคุณชายท่านว่าภายหลังจะเป็นที่รังเกียจของท่านติ๋วท่านติ๋วไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยหม่อมป้าว่าท่านติ๋วจะได้เป็นนายผู้หญิงของบ้านทรายทองเหลวไหลเงินนั่นน่ะเป็นเงินส่วนกลางไม่ใช่เงินส่วนตัวฉันเคยบอกเธอแล้วไงเธอเองต่างหากที่ไม่ชอบเรียนเธอชอบเที่ยวชอบสมาคมไม่จริงค่ะคุณหญิงเล็กบอกว่า
คุณชายต้องการให้พจน์เข้าสมาคมคุณหญิงเล็กตั้งหากเธอนี่เหมือนเด็กๆที่เวลาฟันผุแล้วก็โทษผู้ใหญ่ว่าเอาลูกกวาดมาให้ถ้าเธอเป็นอะไรไปเมื่อครั้งที่รถชนตายหรือไม่งั้นก็เสียคนใครจะเป็นคนรับผิดชอบชีวิตเธอเธอเอาแต่อวดดีว่าเธอเป็นพินิจนันความดื้อรั้นของเธอแล้วก็ทำอะไรผิดๆมาเนี่ยเธอบอกว่าเธอรักคุณพ่อของเธอมากแต่เธอกลับไม่ยอมทำตามความตั้งใจของคุณพ่อเธอเลยเธอรู้ไหมในสมุดบันทึกของคุณพ่อเธอเล่มนั้นเขียนว่าอะไรบ้างสมุดบันทึกคุณชายเห็นฉันได้อ่านตอนไปพบเธอไม่สบายมากฉันเลื่อมใสวิธีการอบรมสั่งสอนลูกของคุณพ่อเธอมากแต่การกระทำของเธอทุกอย่างนั้นน่ะฉันไม่พอใจฉันพยายามทำทุกอย่างให้เธอมีการศึกษาที่ดีมีแนวทางชีวิตที่ดีแต่เธอกลับไม่สนใจเธอไม่ใยดีมันเลยที่มันเสียครึ่งๆกันกายอย่างนั้นน่ะจริงใช่มอมแม่อาจจะทำให้เธอเข้าใจผิดแต่วิธีอื่นล่ะวิธีอื่นก็มีให้เธอเลือกด้วยที่จะตัดสินใจได้คุณชายจะว่าพจน์จองหองพจน์ก็ยอมแต่พินิจนั้นไม่มีเจตนาจะทำลายความสุขของใครพจน์อยู่ที่ไหนก็ได้พจน์ต้องการเห็นความสุขความเจริญของคนอื่นแม้แต่คุณชายเองพจน์ก็อยากให้มีความสุขฉันขอพูดกับเธอเป็นครั้งสุดท้ายว่าหลังจากงานศพเธอต้องกลับไปเป็นเจ้าของบ้านสายทองส่วนเธอจะไปหรือไม่ไปก็แล้วแต่เธอแต่พวกสว่างวงทุกคนจะไม่มีใครอยู่ที่นั่นเธอจะปล่อยที่นั่นกลายเป็นบ้านร้างก็ได้เพราะมันเป็นของเธอเป็นของพินิจนันการที่เธอจะได้เป็นเจ้าของบ้านสายทองบางทีอาจจะเป็นการกู้หน้าชื่อเสียงเกียรติยศดีกว่าการที่เธอจะเป็นลูกสะใภ้ของผู้หญิงที่มีเงินมากที่สุดในจังหวัดก็ว่าได้เธอตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันว่าจะเป็นคุณนายบ้านนอกอยู่ที่นี่หรือว่าจะไปหาโอกาสที่ดีกว่าในพระนครที่ฉันมาในวันนี้มาเพื่อบอกคืนบ้านทรายทองให้กับเธอนี่คือเรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เธอควรจะรู้เอาไว้ท่านต้องมาบอกฉันและขอร้องให้มาคุยกับคุณน้าผู้หญิงฉันไม่คิดมาก่อนว่าฉันต้องกลายเป็นคู่แข่งของคุณนายละมุนเขาให้คุณชายหมายความว่ายังไงคะท่านต้อมพอใจเธอให้ฉันมาเจรจาสู่ขอเธอเธอจะว่ายังไงถ้าเ
กับท่านต้อมชอบพอกันจริงฉันก็ยินดีที่จะช่วยเหลือส่งเสริมทุกประการและถ้าเกิดว่าเธอตกลงใจบ้านสายทองคงให้ความสุขกับเธอมากพจมานท่านต้องเป็นสุภาพบุรุษที่ดีที่น่านับถือคนหนึ่งและเหมาะสมที่จะดูแลและช่วยเหลือเธอได้และก็จะช่วยทำนุบำรุงบ้านสายทองให้ดีได้คุณชายอุตส่าห์มาถึงที่นี่ธุระเท่านี้เองเหรอคะพดขอบคุณเธอต้องกลับบ้านสายทองวันพรุ่งนี้รถเช้าฉันจะให้นายจอนไปรับเธอที่สถานีรถไฟส่วนฉันจะกลับตอนนี้เพราะมีธุระราชการค้างอยู่เธอจะให้ฉันขึ้นไปเรียนคุณน้าผู้หญิงว่ายังไงบ้างไม่ต้องค่ะไม่ต้องบอกอะไรท่านสักอย่างเดียวดูว่าคำเดียวได้ก็ยิ่งดีปลามใจฉัน